ดาวประเทศไทยรวมพลังชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยทักษะ EF เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมสวัสดีครับครูดาวกำลังจะไปไหนครับนี่อ๋อวันนี้จะไปอบรมเกี่ยวกับทักษะสมองที่สามารถจะนำมาต่อยอดการพัฒนาทักษะสมองให้เด็กๆได้นะคะว้าวดีจังครูดาวรู้จัก EF ด้วยที่ครูดาวพูดถูกต้องเลยครับการล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำขับรถวางแผนการเดินทางการจ่ายตลาดพวกนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับทักษะสมองส่วน EF พอดีที่โรงเรียนในจังหวัดระยองของเราเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กๆนะคะกิจกรรมทั้งหมดที่คุณพ่อพูดมาต่างก็เกี่ยวข้องกับ EF ดังนั้นถ้าเราต้องการใช้ทักษะสมอง EF ได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดการเรื่องต่างๆในชีวิตได้อย่างราบรื่นเราจึงต้องฝึกฝนทักษะ EF เป็นประจำและถูกต้องค่ะยังไงผมก็ฝากน้องอิ่มสุขและเพื่อนๆกับลูกชายซึ่งเป็นอนาคตของจังหวัดระยองและประเทศชาติด้วยนะครับผมเองก็จะมันพัฒนาทักษะ EF ของน้องที่บ้านด้วยเช่นกันขอบคุณมากครับครูดาว